ชุดกระดานไม้แสดงพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสื่อการเรียนรู้ชุดนี้ใช้อธิบายเกี่ยวกับการสอนเรื่องพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูโดยพิจารณาความสัมพันธ์รูปร่างและลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วเชื่อมโยงสู่สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูวิธีใช้การพิจารณาความสัมพันธ์ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีการแบ่งครึ่งความยาวของด้านบนตัดตรงลงมาแล้วหมุนตัวเล่นไม้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูขนาดเล็กขึ้นไปจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและเขียนแสดงความสัมพันธ์ที่มาของสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหากเราพิจารณาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูทำได้โดยการพลิกรูปสี่เหลี่ยมคางหมูขนาดเล็กลงมาซึ่งพบว่ากลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งหากเราพิจารณาสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสามารถหาได้จากความยาวของฐานคูณด้วยความสูงและหากเราทำการพลิกสี่เหลี่ยมคางหมูขนาดเล็กกลับขึ้นไปจะพบว่าความยาวฐานของสี่เหลี่ยมด้านขนานคือผลบวกด้านคู่ขนานของสี่เหลี่ยมคางหมูและความสูงของสี่เหลี่ยมด้านขนานคือครึ่งหนึ่งของความสูงของสี่เหลี่ยมคางหมูดังนั้นสามารถสรุปหาสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้คือเศษ1ส่วน2คูณด้วยผลบวกของความยาวด้านคู่ขนานคูณความสูง